คือพอดีว่าคุณแม่ทำน้ำพริกขายอยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าเพิ่งเริ่มขายได้เพราะว่าในช่วงที่มีงาน Thailand Best Shopping Fair นะครับผมที่เมืองทองนะครับก็ไปขายมารอบนึงแล้วแล้วก็พอดีว่าคุณแม่ก็ไปทำมาอีกล็อตนึงครับก็เลยเอามาฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับแล้วจะเปิดขายที่ไหนยังไงมั้ยคะก็คือยังไม่มีหน้าร้านครับตรงนี้แต่ว่าสามารถสั่งได้ครับมีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรติดต่อสั่งได้ครับมีการมาส่งเองมั้ยครับอะไรนะฮะมาส่งเองหรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับถ้าเกิดว่าเราว่างๆอยู่ก็ไปส่งได้ครับเพราะว่าก็ต้องช่วยคุณแม่ทําอยู่แล้วครับคือปกติคุณแม่คือเคยขายอยู่ที่คุณแม่ชอบทําอาหารอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนขายยําแหนมอย่างที่เคยทราบกันนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เค้าก็บอกว่าอยู่ว่างๆที่คอนโดอะไรเงี้ยก็แบบไม่มีอะไรทําก็เลยบอกว่าแม่ก็ขายน้ําพริกซีอะไรเงี้ยเค้าก็เลยแบบทําน้ําพริกขายก็ช่วยได้ก็ช่วยครับผมก็คือแบบว่าอันดับแรกเนี่ยเอามาแจกที่ตึกแกมมี่ก่อนครับมาแจกกับพี่ๆพนักงานทุกๆคนอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเอามาให้ลองชิมกันก่อนก็มีเสียงรีเควสเยอะครับบอกว่าอยากให้ทําอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าคุณแม่ทําเถอะคุณแม่ทําขายเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายๆคนเค้าบอกว่าก็กินมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยอยากอุดหนุนบ้างอะไรเงี้ยครับมีน้ําพริกอะไรมีน้ําพริกอะไรมั้งก็ตามความจริงมีอยู่3อย่างนะครับก็คือแต่ว่ามันจะมีน้ําพริกปลาสับสมุนไพรนะครับแต่ว่าเราทําแบบกลิ่นไม่แรงทานง่ายครับแล้วก็มีน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกอะไรน้ำพริกมะขามมี3อย่างนะครับก็คือ3อย่างนี้น้ำพริกมะขามเนี่ยต้องรอฤดูกาลที่มีมะขามเยอะๆนิดนึงถึงจะทําได้ครับจะยั่วแฟนคลับกันมั้ยว่าเป็นคนคั่วน้ำพริกตามก็คือตามความจริงเนี่ยเป็นฝีมือคุณแม่เลยครับแต่ว่าของตุ้มตามก็คือเป็นคนส่วนช่วยในเรื่องของแบบหลายๆอย่างอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าก็มีพี่ๆแฟนคลับไปช่วยกันทําด้วยก็มีครับผมจะช่วยกันคนตักเองนี่อ่ะช่วยโอ๊ยอันนี้ตักเองผมตักอยู่แล้วครับผมอาจจะชิมด้วยครับคือตุ้มตามชอบกินด้วยครับแล้วอย่างนี้จะไปเผยแพร่ไปในกองถ่ายของละครในระหว่างถ่ายด้วยต้องมีอยู่แล้วก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยววันเปิดกล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่ๆเขาที่กองถ่ายด้วยครับจริงจังขนาดไหนก็คิดก็ประมาณนึงเลยครับเพราะว่าเราก็คุณแม่อยากทําอะไรเงี้ยครับก็ให้เค้าทําแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะทําแค่แบบว่ายังไม่มีหน้าร้านหรือว่าโทรสั่งได้คุณแม่ก็แบบมีธุระกลับบ้านได้กลับไปทําที่บ้านแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่อยๆครับก็คุณแม่ใช้ชื่อน้ําพริกตุ่มตามครับน้ําพริกตุ่มตามแต่ว่าเป็นสูตรเจ๊น้อยสูตรแม่น้อยอะไรเงี้ยครับแล้วจะติดต่อได้ยังไงคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเรามีหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วครับที่ฝากระปุกครับผมก็ถ้าโทรติดต่อสั่งน้ำพริกนะครับโทรไปที่เบอร์คุณแม่นะครับ0812812388แล้วโทรออกนะจ๊ะระหว่างอนาคตว่ามั้งไหมว่าอาจจะเปิดเป็นแบบหน้าร้านอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันไว้บ้างครับเพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากทำตามความจริงเขาอยากทำแบบเป็นหน้าร้านเล็กๆที่แบบว่าดูแลได้ในเรื่องแบบอาจจะเป็นทําเป็นอาหารแบบไปสั่งกินได้เลยครับเกี่ยวกับเมนูน้ําพริกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีอะไรแบบ create หน่อยอะไรเงี้ยก็แบบก็คิดกันอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เริ่มลงไม้ลงมือทําอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณด้วยนะครับไม่ได้สต็อกแล้วมีหมดขึ้นหัวเลยคิปอุ้ยต่อ